ลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูบ้าบินคีโตวิธีทำในช่วงที่แล้วนั้นเราได้เตรียมส่วนผสมโดยใช้แป้งมะพร้าว60กรัมแป้งข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะและเกลือหิมาลายัน1ส่วน8ช้อนชาแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% 120มิลลิลิตรน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตตราสีสัน2ช้อนโต๊ะน้ำใบเตย2ช้อนโต๊ะและเนื้อมะพร้าวอ่อนซอย100กรัมจากนั้นผสมให้เข้ากันก็จะได้ส่วนผสมบ้าบินที่พร้อมนำมาจี่แล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมต่อกันได้เลยครับเอาละครับอันนี้คือแป้งบ้าบินคีโตของเราพร้อมแล้วนะครับอันนี้เราก็เป็นกระทะแบบแบนๆแบบนี้เลยน้ำมันมะกอกนะคะทาถึงแม้จะเป็นเทฟลอนก็มีน้ำมันนิดหนึ่งช่วยเขาอ่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตัวสกู๊ปไอติมเนี่ยนะคะสกู๊ปเป็นลูกๆเพื่อให้บ้าบิ่งของเราชิ้นเท่ากันใส่ลงไปแบบนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเทดดี้ทำต่อนะคะเอาเราไม่กดแม่อะไรนะกดสินี่ไงกำลังจะกดให้ก็เดี๋ยวเทดดี้ทำมานานากดไงคะอ๋อแบบนี้เนี่ยเขาจะร่วนนิดนึงอย่าตกใจนะเดี๋ยวเราหลีไฟให้เราคุมไฟให้เทดดี้กดให้เรานะโอเคครับได้ครับได้ครับเลยแหมเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสั่งเราแล้วนะอ้าววันนี้เราชนะนะอ๋อลืมแบบนี้นะคะเนื้อเขาจะร่วนนะเมื่อเทียบกับบ้าบินปกติเนื้อเขาร่วนกว่าจริงๆเยอะเอาหน้าไม่ทันเนาะไม่ทันไม่เป็นไรแป้งเท่ากันแต่ว่ามะพร้าวมันหลุดออกมาอ๋อโอเคเราต้องเข้าใจเนาะโอเคจากนั้นก็ตักส่วนผสมบ้าบินลงจีบบนกระทะแล้วก็ใช้ช้อนกดให้แบนครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนพอใจแล้วรอให้ขนมบ้าบินสุกทั้งสองด้านครับมาดูชิ้นแรกของเราสิขึ้นสีแล้วมาขนมบ้าบินคีโตแบบนี้ก็น่าทานไปอีกแบบนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับกับบ้าบินคีโตมาลุ้นกันครับว่าเมื่อเสิร์ฟลงจานแล้วเนี่ยจะมีความน่าทานแค่ไหนพร้อมด้วยสูตรอาหารท้ายรายการห้ามพลาดนะครับเอาละครับหลังจากที่เราสกู๊ปลงบนกระทะนะฮะแล้วก็กดให้แบนๆตามสไตล์บ้าบินไทยเลยนะครับอันนี้ขึ้นสีสวยงามนะใช่เราจะเห็นว่าด้านหนึ่งเริ่มขึ้นสีแล้วก็พลิกด้านได้เลยพยายามดูเขาหน่อยแล้วก็เนื้อเขาจะร่วนนะเมื่อเทียบกับบ้าบินทั่วไปเอาละครับพอเหลืองทั้งสองด้านแบบนี้ก็สามารถจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะฮะมั่นใจเลยล่ะว่าบ้าบินสูตรนี้จะเป็นสูตรที่น้ำตาลน้อยมากๆจนถึงจุดที่แทบไม่มีเลยรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรตด้วยที่น้อยจนกระทั่งชาวคีโตรับประทานด้วยได้อย่างมีความสุขค่ะTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมาก
รสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของกุตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามินาคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990 บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ